ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วข้อความค่อยๆออกแบบนี้ทำยังไงไปดูกันไปที่โปรแกรม CapCut เลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกสต็อกวิดีโอเลือกช่องที่3กดเพิ่มปรับความยาววิดีโอตามที่เราต้องการกดลูกศรกดข้อความกดเพิ่มข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการปรับฟอนต์ตัวหนังสือปรับขนาดเสร็จแล้วก็ดึงขนาดตัวอักษรให้เท่ากับความยาววิดีโอที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วกด Export เลือกโปรเจกต์ใหม่กดวิดีโอที่เราถ่ายไว้ปรับวิดีโอให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการได้วิดีโอตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ไปที่ภาพซ้อนไปที่เพิ่มโอเวอร์เลย์ไปที่วิดีโอที่เราทำเอาไว้นะคะเลือกผสมเลือกสว่างขึ้นปรับขนาดวิดีโอให้เท่ากับวิดีโอหลักปรับตำแหน่งตามที่เราต้องการกดวิดีโอหลักไปที่คัดลอกไปที่ภาพซ้อนลากวิดีโอมาให้เท่ากับวิดีโอหลักเสร็จแล้วเราจะลบพื้นหลังไปที่คัดเอาไปที่ลบพื้นหลังไปที่ปีกกลางตัดนี่ก็คือวิดีโอที่ได้ทำตัวหนังสือให้เลื่อนผ่านการเดินเลือกวิดีโอตัวหนังสือที่เราทำไว้ไปที่มาร์คไปที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าลากให้ไปอยู่ตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะให้ตัวอักษรเริ่มออกมาได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วก็ให้กดที่เครื่องหมายถูกแล้วก็กดที่คีย์เฟรมก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีแดงๆเลือกมาร์คแล้วก็ลากตัวหนังสือก่อนจะลากก็ให้วิดีโอเล่นไปเราจะได้รู้ว่าตัวหนังสือมันควรจะลากไปถึงจุดไหนพอลากไปถึงตรงที่เราต้องการแล้วนะคะมันจะตรงคีย์เฟรมก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แดงๆให้กดเครื่องหมายถูกแล้วก็ลองเล่นวิดีโอดูถ้าพอใจก็กด Export ออกมานะคะก็จะได้วิดีโอแบบนี้ถ้าอยากได้เสียงเพิ่มก็ใส่เสียงเพลงได้เลยนะคะ